ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมพบกับผมเจคกี้ช็อปชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปิดการสแกนนะครับหรือยกเว้นการสแกนโฟลเดอร์ที่เราไม่ต้องการให้มันสแกนนะครับอย่างเช่นเรามีโฟลเดอร์งานหรือโฟลเดอร์ไฟล์ที่เราทำมาแล้วไอตัวแอนตี้ไวรัสมันคิดว่าเป็นไวรัสซะงั้นนะครับมันก็จะลบโฟลเดอร์เราเอาไปเอาทิ้งนะครับผมทีนี้เราจะมาแก้โดยการนะครับคลิกเข้าไปตรง Start เมนูนะครับผม Windows 10นะครับก็ติ๊กไปตรงที่ Setting นะครับตรงนี้ฟันเฟืองครับง่ายๆเลยเข้าไปตรงที่ Update and Security นะครับตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปตรงที่ Windows Security นะครับตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับไปตรงที่ Virus and Threat Protection นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าง่ายกว่านี้นะครับ Windows 10ก็มาเข้าตรงลูกศรชี้นี่ครับถ้าใครมีไอที่เป็นเครื่องหมายโล่ป้องกันอย่างเงี้ยครับขึ้นมาเขาให้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปถ้าใครไม่มีก็เข้าแบบวิธีที่ผมแนะนำนะครับผมโอเคก็มาติ๊กตรงที่ Virus and Threat Protection Setting นะครับอันแรกนะครับนะครับอันนี้มันจะบอกให้เปิด Real Time หรือยกเว้นการสแกนแบบเรียลไทม์นะครับตรงนี้จะให้เปิดหรือปิดก็ได้นะครับผมนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เปิดไว้หมดนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะทําการเปิดให้เราไปปิดนะครับปิดนะครับพอปิดหมดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมเลื่อนลงมาให้สุดเลยตรงที่เขียนว่า exclusion นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีให้เขียนว่า add or remove exclusion นั่นคือให้เพิ่มนะครับหรือว่าลบการยกเว้นนะครับผมคลิกเข้าไปเลยครับผมก็อันนี้คือโฟลเดอร์ที่ผมได้ยกเว้นไว้นะครับที่เครื่องหมายบวกนะครับมันจะให้เราเลือกได้ว่าเราจะยกเว้นไฟล์เป็นไฟล์หรือเป็นโฟลเดอร์หรือว่าเป็นประเภทนะครับหรือเป็นกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าในที่เนี้ยผมจะยกเลิกเป็นโฟลเดอร์นะครับก็ยกเว้นเป็นโฟลเดอร์เลยสมมติว่าเรามีอาจจะมีเกมหรือโปรแกรมอะไรที่เราต้องการไม่ให้มันไปสแกนนะครับนะแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับเปิดเข้ามาเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กด select folder ตรงนี้ไปเลยนะครับผมมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะก็เพิ่มไปตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับก็การออกก็มาเปิดไว้เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อให้มันทํางานนะครับแล้วทีนี้ไอ้เจ้าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของเราเนี่ยมันจะไม่ไปรบกวนโปรแกรมหรือไฟล์ต่างๆของเราที่เราไม่ต้องการให้มันสแกนนะครับผมก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมถ้ามีใครมีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามานะครับผมในคลิปนะครับผมและคลิปหน้าเดี๋ยวมาบอกวิธีการยกเลิกการสแกนของแอนตี้ไวรัสตัวอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ